มาต่อกันครับตอนนี้ก็กำลังเดินหาหลักหมุดอีกหลักตรงนี้ก็จะมีหลักหมุดอีกหลักนะเนี่ยตรงนี้ก็อยู่อยู่ตรงนี้นี่นี่หลักหมุดตรงนี้เดี๋ยวหลักกลางกลางไปนี้ระหว่างหน้าสองแปลงนี้เสร็จแล้วจะไปตามหาหลักนู้นหลักตรงนู้นตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลปักช่องนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ดูมาดูแปลงนี้ไม่ใช่แปลงนี้นะครับแปลงถัดไปมาดูว่าไอ้อุ้ยน้ำอุ้ยตายตายอุ้ยไมยลาบต้นไมยลาบเยอะเลยนะครับนี่ต้นมายาลาบสูงเท่าเอวเลยสูงเท่าเอวเลยโอ้ยนะครับต้องฝ่าไปเพราะว่าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนี่ดูนะครับเดินลุยมาป่ามายาลาบนะครับวิววิวไปลุก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 มาแล้วข้ามฝั่งแล้วนี่เจอหลักเขตแล้วครับบรรยากาศวิวเขาแดดร้อนนะครับเนี่ยไม่รู้กล้องจะติดไปถึงไหนจะดับหรือเปล่าไม่รู้จะมีคันนาเล็กๆให้เดินตัดมานี่ดงมายาลาบเลยคันนาเล็กๆป่าดงหญ้าตรงนี้ก็จะมีหลักอีกหลักนึงอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนะครับแดดแล้วก็ตรงนู้นอีกหลักนึงเดี๋ยวไปหากันบุกป่าฝ่าดงไปก่อนตรงนี้ก็จะทำที่เก็บกาแฟนะเนี่ยตรงนี้ถมขึ้นมาสักเมตรเมตรห้าสิบงั้นก็ขุดบ่อขุดบ่อจะถูกถ้าถมมันก็จะแพงหน่อยเพราะว่าต้องทอยดินก็น้ำนะครับน้ำเยอะมากเลยถุงเท้าก็ไม่อยู่รองเท้าบูทก็เอาไม่อยู่มันไหลเข้าไปอือไม่ใช่จุดนี้ไปอีกน่าจะเป็นแถบนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่มันอยู่เกือบกึ่งกลางโอ้ยอุ้ยน้ำโอ้ขอสต็อปก่อนกำลังตามหาหลักมาดูแปลงนี้ก่อนแปลงนี้กับแปลงสุดท้ายต่างกันอยู่ประมาณ50เซนความสูงนะครับต่างระดับกัน50เซนอุ้ยหลักน่าจะอยู่ตรงนี้หลักน่าจะอยู่โซนนี้แถวๆนี้มีผ้าคุ้นๆว่าเขาเคยเอาไว้ตรงผ้านะไม่มีก็จะประมาณนี้นะถ้ามีกับบรรยาก
าศใต้ร่มไม้นี่เย็นดีมากเลยเดี๋ยวขอตั้งกล้องดูวิวก่อนนะครับดูวิวตั้งกล้องดูวิวนะครับลงต่ำหน่อยลมพัดแรงมากหาหลักก่อนระหว่างที่ให้ FC ดูวิวสวยๆนะครับเราก็จะมาหาวินี่อะไรไม่ใช่หาหลักหลักหมุดหลักเขตน่าจะอยู่ตรงนี้แต่หาไม่เห็นนะครับไม่รู้หายหรือถูกฝังน่าจะอยู่ตรงนี้ก็ตามพิกัดนะครับตามพิกัดน่าจะอยู่ตรงนีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามหาหลักหมุดแต่หาไม่เจอต้องนั่นแหละเราเจ้าหน้าที่มาออกรังวัดเพราะว่าระหว่างกึ่งกลางมันก็มีคันตรงเนี้ยคันนาตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นสามแยกอยู่ตรงเนี้ยก็ส่วนมากนะครับเขาก็จะทำไว้ตรงนี้แหละแต่หาแล้วไม่เจอน่าจะฝังกบอยู่